กันที่จังหวัดภูเก็ตที่นั่นตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณเพลินพิชชูเสนมีรายงานสดเข้ามาจากศาลาประชาคมอำเภอเมืองคุณพัชรดนัยค่ะที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองภูเก็ตแห่งนี้ค่ะถือเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตเลือกตั้งที่1ของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตระบุค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นถือเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากถึง 48,980 คนค่ะโดยบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาเป็นไปอย่างคึกคักค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดสถานที่ในการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งหมดจำนวน2แห่งคือเขตเลือกตั้งที่1ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองภูเก็ตมีประชาชนลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้รวมทั้งสิ้น 35,085 คนจำนวน44หน่วยค่ะและที่โรงเรียนถลางพระนางสร้างในเขตเลือกตั้งที่2มีประชาชนลงทะเบียนไว้จำนวน 13,895 คนจำนวน17หน่วยรวม2แห่งมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ทั้งสิ้น 48,980 คนค่ะซึ่งตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในวันนี้นายณัฐวัฒน์วงศ์อิสรภาพผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตระบุว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในพื้นที่ผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของภาคใต้ค่ะและเชื่อมั่นว่าในวันนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า90%ของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ส่วนภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดภูเก็ตจนถึงขณะนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยซึ่งหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจะเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อขนส่งต่อไปยังที่ศูนย์ไปรษณีย์ไทยทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการในการคัดแยกบัตรส่งให้กับเขตเลือกตั้งต่างๆต่อไปค่ะทางนี้จากการสังเกตพบว่าประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้มีตั้งแต่เยาวชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกรวมไปจนถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่ล้วนแล้วแต่ตื่นตัวกับการออกมาใช้สิทธิ์และมีจำนวนมากค่ะที่มารอตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 8:00 น.ไปฟังเสียงกันค่ะคุณภัทรดนัยคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นถือได้ว่าเป็นจังหวัดนะคะที่มีจำนวนประชากรอยู่ไม่มากแต่ว่ามาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะดังนั้นแล้วค่ะทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตจึงระบุนะคะว่าจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในภูเก็ตวันนี้คือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและรองลงมาคือจังหวัดตรังค่ะคุณภัทรดนัยคะ